สวัสดีค่ะอลิสาเอ็กซ์ตรีมจะมาแจ้งข่าวโดยตรงจากสหราชอาณาจักรโดยตรงนะคะวันนี้เป็นวันที่8กันยายน2565ซึ่งมีข่าวความเศร้าพระสมิกรได้รับข่าวจากรัฐบาลนะคะแจ้งว่าควีนอลิซาเบธที่2ได้สวรรคตลงเมื่อวันที่8กันยายน2565ในบ่ายวันนี้ทำให้พระสมิกรของพระองค์ท่านรู้สึกเศร้าใจแล้วก็เสียใจมากที่ประเทศอังกฤษนี้นะคะหรือว่าประชาชนที่ควีนอลิซาเบธถือว่าเป็นพระราชินีของพวกเขาอยู่ทั่วโลกอย่างเช่นแคนาดาหรือออสเตรเลียหรืออีก14ประเทศที่ถือว่าควีนอลิซาเบธเป็นราชินีของพวกเขาเช่นกันนะคะวันนี้เราได้รับข่าวจากรัฐบาลแจ้งว่าควีนอลิซาเบธได้สวรรคตลงเมื่อตอนบ่ายอย่างสงบที่ประเทศสกอตแลนด์ซึ่งเป็นบ้านพักตากอากาศฤดูร้อนของพระองค์ท่านนะคะควีนอลิซาเบธถือว่าเป็นพระองค์ที่ครองราชได้ยาวนานที่สุดในอังกฤษในสหราชอาณาจักรเลยนะคะเพราะพระองค์ท่านครองราชตั้งแต่อายุ26ปีจนถึงณตอนนี้ก็อายุ96ปีซึ่งพระองค์ได้ครองราชมาตั้งแต่คริสตศักราช1952นะคะแล้วก็มีพิธีอภิเษกให้ครองราชในปี1953ซึ่งพระองค์ท่านก็ได้ครองราชมานานถึง70ปีในระหว่างที่ท่านครองราชพระองค์ท่านได้ทำงานทุกวันและเป็นที่รักของพระสนิกรชาวสหราชอาณาจักรหรือว่าทั่วโลกเลยนะคะพระองค์ท่านเป็นคนขยันแล้วก็เป็นคนดีที่ได้ยินจากปากของชาวอังกฤษนะคะอย่างครอบครัวคุณอลันเนี่ยเขาก็จะชื่นชมแล้วก็เขาก็จะเล่าถึงความดีของควีนอลิซาเบธที่2อยู่ประจำนะคะแล้วก็ครอบครัวเราก็รู้สึกเศร้าเหมือนกับชาวอังกฤษทั่วไปในสหราชอาณาจักรนะคะที่พระองค์สวรรคตไปซึ่งพระองค์รักในการทำงานมากเมื่อวานยังมีการให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะเข้าพบอยู่เลยก็ถือว่าพระองค์ท่านทำงานจนถึงวาระสุดท้ายเลยนะคะสำหรับบรรยากาศที่สหราชอาณาจักรที่ประเทศอังกฤษณตอนนี้ก็จะเงียบสงบบรรยากาศเงียบเหงามากค่ะตั้งแต่รัฐบาลประกาศออกมาข่าวก็เริ่มเสนอพระราชประวัติของพระองค์แล้วเราชาวประสบนิกรของพระองค์ที่อาศัยอยู่ในอังกฤษนี้นะคะก็รอรัฐบาลที่จะแจ้งถึงพระราชพิธีแล้วก็ข่าวต่างๆของพระองค์ออกมานะคะถ้ายังไงอลิสาเอ็กซ์ตรีมก็จะแจ้งให้กับเพื่อนๆจากอังกฤษโดยตรงเลยนะคะสำหรับวันนี้อลิสาเอ็กซ์ตรีมมาแจ้งข่าวโดยตรงให้กับเพื่อนๆได้รับทราบแล้วและในวันต่อๆไปถ้ามีข่าวที่รัฐบาลแจ้งออกมายังไงอลิสาเอ็กซ์ตรีมก็จะมาคุยให้กับเพื่อนๆได้ฟังบรรยากาศโดยตรงจากประเทศอังกฤษนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ